มันมีประเด็นเรื่องของตั๋วเครื่องบินด้วยทำไมถึงไม่ยอมบินไปลงที่เนเธอร์แลนด์แต่ว่าเลือกตั๋วบินไปลงที่แฟรงก์เฟิร์ตตอนนั้นเกิดอะไรขึ้นนะครับคือเรื่องลงสถานที่ลงเนี่ยคือผมขอไม่อธิบายเรื่องสถานที่ลงแล้วกันเพราะผมไม่ทราบข้อเท็จจริงว่าเป็นยังไงนะครับแต่คือที่ลงที่เยอรมันจริงพวกผมต้องนั่งรถต่อไปที่เมืองที่ผมพักนะครับผมแวะที่เที่ยวที่เขาบอกว่าผมไปเที่ยวกันนั่นคือผมพักกินข้าวแล้วผมก็มีเวลากันคนละไม่ถึงชั่วโมงเพื่อจะถ่ายรูปอะไรเงี้ยแต่พี่ลองคิดสภาพถ้าพี่เป็นคนโดนข่าวขนาดนี้เป็นผมก็ไม่มีอารมณ์ถ่ายรูปผมก็ไม่มีอารมณ์ไปเดินช้อปปิ้งแน่นอนแล้วพี่รู้ไหมว่าจะช้อปปิ้งได้ไงในเมื่อของผมที่อยู่ประเทศไทยกระเป๋าเสื้อผ้าผมยังไม่มีใครได้เอามาสักใบเดียวพวกผมต้องคือถ้ามันเที่ยวจริงๆพวกผมต้องถือกระเป๋าไปใหญ่ๆใส่แจ็คเก็ตสวยๆเดินเที่ยวเดินช้อปปิ้งแต่พวกผมหิ้วถุงก๊อปแก๊ปพี่ขึ้นเครื่องบินเพื่อใส่เสื้อผ้าไปอยู่เครื่องใช้ผู้หญิงบางคนยังไม่มีไปนี่คือความสบายที่ผมไปเที่ยวก็ผมว่าถ้าเขาจะมองว่าผมไปเที่ยวผมก็ไม่ได้ว่าเพราะว่าคนเราจะมองมันมีหลายด้านนะพี่แต่ผมก็จะบอกด้านข้อจริงว่าผมลงไปพักกินข้าวทุกคนมีเวลาไม่กี่นาทีไปเที่ยวไปต่างประเทศเป็นใครใครก็อยากถ่ายรูปอยากเห็นสถานที่เราไม่เคยเห็นเพราะหนึ่งครั้งในชีวิตอาจจะได้ไปครั้งนี้แค่ครั้งเดียวก็ได้แสดงว่าเรื่องที่ไปเที่ยวผมว่าก็แล้วแต่คนจะมองนะครับแต่พวกผมว่าผมไม่มีเจตนาที่จะไปเที่ยวผมมีเจตนาอย่างเดียวคือผมไปเล่นดนตรีเพื่อประเทศชาติครับถามย้อนไปก่อนอันนี้บ้างเพราะว่าตอนนี้กลายเป็นว่าพอมีข่าวนี้เนี่ยคนหลายคนก็มองการที่วงโยธวาทิตไปแข่งหรือว่าไปแสดงเนี่ยเหมือนว่าไปด้วยปุ๊บก็ได้เที่ยวด้วยก่อนหน้านี้ที่เราบอกว่าไปมาหลายประเทศเนี่ยความรู้สึกมันเป็นยังไงเราได้เที่ยวไหมต่างหลายประเทศคือทุกครั้งที่ไปแข่งเนี่ยครับวงอื่นทั่วไปเขาก็จะมีเวลาเบรกของเด็กว่าเอ้ยเวลานี้2วันนี้เดี๋ยวผมจะพาคุณไปเที่ยวมันเป็นธรรมชาติของทุกคนครับเวลาไปศึกษางานไปดูทัศนศึกษางานไปดูงานของต่างประเทศบอกสิว่าไม่ได้เที่ยวผมก็ไม่เชื่อเพราะว่าทุกคนมันต้องมีเวลาไปเที่ยวเพราะว่าเราจะได้มาบ้านเขาครั้งนึงอะไรเงี้ยครับแต่คือเป้าหมายหลักคือผมไม่ได้ต้องการไปเที่ยวเป้าหมายหลักที่พวกผมซ้อมมาเหนื่อยขนาดนี้ผมไม่ได้ต้องการซ้อมมา6เดือนเพื่อต้องการไปเที่ยวไปช้อปปิ้งอเมริกามันไม่ใช่จุดประสงค์ของพวกผมจุดประสงค์ของผมก็คือผมซ้อมพัฒนาฝีมือครั้งที่แล้วผมพลาดไปด้วยการที่ไปครั้งแรกมันจะเป็นอะไรที่ไม่ดีใช่ไหมครับคือผมก็พยายามเอาครั้งแรกเนี่ยมาแก้ไขให้เป็นครั้งที่2ที่มันจะทำให้ประเทศเราเอาธงไปติดจริงแต่เราต้องขึ้นไปอยู่ในระดับที่สูงกว่านั้นให้ได้คือผมตั้งใจไปเล่นดนตรีตั้งใจเพื่อไปแข่งดนตรีเป็นความฝันของนักดนตรีทุกคนนะครับ